วันนี้ผมจะทำของหวาน2เมนูนะครับซึ่งเมนูของหวานแรกที่เราจะทำนะครับจะเป็นของหวานสไตล์ไทยๆรสชาติของมะพร้าวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าลื่นคอแล้วก็สบายเหลือเกินครับเราจะทำซาคูเปียกมะพร้าวอ่อนครับสาคูที่เราจะใช้ในเมนูนี้นะครับจะเป็นสาคูเม็ดเล็กๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมจะใช้เป็นสีก็ได้นะฮะสีเขาก็จะมีสีเขียวสีชมพูนะครับวันนี้ผมใช้เป็นสีขาวก่อนที่เราจะนำมาใช้นะครับผมจะนำใส่กระชอนแล้วก็ล้างผ่านน้ำหลังจากนั้นนะครับเราพักไว้แป๊บนึงครับเราจะสังเกตนะฮะปริมาณที่มันเท่ากันเนี่ยครับสาคูจะดูดน้ำแล้วก็พองตัวมากขึ้นครับเอาละหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะมีส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวครับอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนคุณผู้ชมใส่ลงในกระทะได้เลยนะครับเราเปิดไฟแล้วก็คอยให้น้ำมะพร้าวของเราเดือดครับในสูตรเนี่ยนะครับเรามีมะพร้าวอ่อนนะครับเรามาซอยให้เป็นเส้นๆนะฮะในเมนูนี้นะครับผมก็จะมีใช้น้ำใบเตยด้วยครับในการทำน้ำใบเตยคุณผู้ชมสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใช้ผ้าขาวบางห่อแล้วใช้อะไรหนักๆทุบๆหน่อยฮะคั้นน้ำออกมาหรือง่ายกว่านั้นเราสามารถใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำปั่นกับน้ำแล้วก็กรองออกมานะครับผมใช้น้ำใบเตยที่ค่อนข้างเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งด้วยครับนั่นก็คือส่วนประกอบของกะทิโรยหน้านะครับซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิน้ำสำเร็จรูปครับผมใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะฮะก่อนที่เราใส่ลงไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยเราใส่ลงไปนิดนึงก่อนครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าตามลงไปคนนิดนึงนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเขาละลายดีก่อนครับเราถึงค่อยใส่ที่เหลือลงไปนะครับให้ครบประมาณครึ่งถ้วยตวงครับผมแล้วเราถึงค่อยคนนะฮะมันจะทำให้แป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับเกลือเล็กน้อยฮะให้มีความเค็มการมีกะทิน้ำสำเร็จรูปติดบ้านไว้ผมต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะเพราะว่าง่ายกับการใช้งานเวลาที่เราจะใช้งานก็แค่เปิดกระป๋องแล้วก็ใช้ได้เลยครับก่อนที่เราจะไปตั้งไฟเดี๋ยวตรงนี้ผมพักไว้ก่อนนะฮะเรากลับมาดูน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวตอนนี้เดือดแล้วครับเราคว่ำอันนี้นะครับสาคูที่เราผ่านน้ำใส่ลงไปเลยครับตอนที่เราใส่ลงไปตอนแรกนะครับผมแนะนำนะฮะว่าเราอย่าพึ่งคนครับตัวสาคูเนี่ยง่ายๆครับเพราะว่าคือแป้งมันสำปะหลังครับถ้าเผื่อเราไปคนเขาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำแป้งครับเราใส่ให้เขาแบบอยู่ตัวนิดนึงประมาณสัก 1-2 นาทีหลังจากนั้นค่อยๆคนเบาๆไปทางเดียวกันครับในขนาดเดียวกันนะฮะที่เราคอยสาคูเอากะทิมาตั้งไฟครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วครับสาคูนะฮะผ่านไปสักประมาณ2นาทีเราลดไฟลงนะครับเป็นไฟกลางได้นะครับไม่ต้องร้อนมากคนครับผมคนเบาๆครับอันนี้ฮะเรียกว่าการเปียกครับวิธีการเปียกสาคูนะครับเราคนไปด้วยนะฮะเม็ดสาคูเนี่ยจะต้องไม่เป็นไตนะครับถ้าเผื่อเป็นไตที่เป็นลักษณะสีทึบๆอยู่เงี้ยครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นไตแบบสีใสๆอันนั้นไม่มีปัญหานะครับส่วนกะทิของผมนะครับตอนนี้เราคนไปด้วยนะฮะกะทิได้แล้วนะครับเราก็นำออกจากความร้อนได้เลยฮะเราก็มาเปียกสาคูของเราต่อนะครับใช้เวลาไม่เยอะครับประมาณ 5-7 นาทีใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยฮะจะสังเกตว่าถ้าเผื่อเราตักขึ้นมาดูเนี่ยครับตัวที่เป็นไตจะเล็กลงเล็กลงนะฮะคนไปเรื่อยๆนะครับเขาจะหนาขึ้นฮะคนให้เขาสุกดีครับมาถึงตอนนี้นะครับผมยังไม่ใส่น้ำตาลนะครับแต่สิ่งที่ผมจะใส่สีใบเตยลงไปก่อนนะฮะแล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะครับผมใส่สักประมาณช้อนโต๊ะก่อนครับหลังจากที่เหลือเป็นตากบเล็กๆนะครับเราถึงค่อยใส่น้ำตาลลงไปครับถ้าเผื่อเขายังเป็นไตใหญ่ๆอยู่แล้วเราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยมันจะไม่สุกเลยนะครับเราต้องใส่ตอนที่ว่าเขาใส่ดีแล้วใส่น้ำตาลลงไปคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปครับให้เนื้อมะพร้าวโดนความร้อนนะครับเสร็จเรียบร้อยปิดไฟได้แล้วครับขนมประมาณสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนะฮะเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยแนะนำเลยครับว่าเราควรจะเสิร์ฟในแก้วใสเพราะเราจะต้องโชว์ความใสของตัวส่วนประกอบด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมกะทิข้นๆที่เราได้ทำไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรสชาติแบบไทยๆที่มากับน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับและนี่ก็คือสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนครับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงได้รับชมเมนูดีๆแบบนี้ง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มข้างๆผมเลยครับ